เอาล่ะมาถึงตัวสุดท้ายนะครับของหน้านี้ของหน้านี้เนี่ยก็มันยังขาดอะไรอยู่ล่ะตอนนี้ตามหน้าล็อกอินของเราก็คือต้องขาดปุ่มนะครับมีปุ่มอยู่2ปุ่มเช่นก็คือปุ่มล็อกอินกับปุ่มregister นะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินไม่มีล็อกอินก็มาลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มฉะนั้นเราก็จะเอาปุ่มมาใส่แต่อย่าลืมนะครับปุ่ม2ปุ่มเนี้ยมันวางอยู่ขนานกันแบบนี้อยู่ในแนวระนาบนะครับเพราะอยู่ในแนวระนาบเนี่ยมันก็ต้องมีวิดเจ็ตตัวหนึ่งนะมาครอบมันก่อนนะครับมาครอบมันก่อนมันจะไม่ใช่แค่ปุ่มมาวางกันได้เลยวิดเจ็ตที่มันมีการใส่วิดเจ็ตอื่นแล้วเรียงเป็นระนาบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า row ถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่วิดเจ็ตประเภท row เข้ามานะครับตรงบรรทัดนี้นะครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นวิดเจ็ต row เข้ามานะครับแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดเซมิโคลอนไม่ใช่ทุกทีcomma นะครับพอใส่ row เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับ row ลูกของ row ก็เหมือนคอลัมน์อ่ะคอลัมน์ก็จะมีลูกใช่ไหมก็คือ children row ก็จะมี children เหมือนกันนะครับก็ใส่ control space bar เข้ามาแล้วเลือกที่ children ปุ๊บก็จะบอกว่า row ตัวนี้มีลูกอยู่2ตัวนะครับมีลูกอยู่2ตัวทีนี้ลูกของ2ตัวของ row เรามีอะไรครับลูก2ตัวก็คือปุ่มใช่ไหมครับมีปุ่มนะฮะทีนี้ปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะครับมีตัวนึงที่อาจารย์ใช้ก็คือตัวที่ชื่อว่าRise Rise button นะครับ Rise button ตัวนี้ก็คือปุ่มนะครับซึ่งปุ่มตัวเนี้ยนะปุ่มที่1อาจารย์เอาปุ่มที่1มาใส่นี่ครับเป็นปุ่มที่1แต่ว่าปุ่มเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อความด้วยถูกไหมครับมีข้อความด้วยแล้วข้อความในปุ่มเนี่ยมันจะมีข้อความว่ายังไงนะครับจะมีข้อความว่ายังไงข้อความในปุ่มนะครับมันจะเป็นวิดเจ็ตเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะมี property ที่ชื่อว่า child เป็นการใส่วิดเจ็ตเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ใส่วิดเจ็ตที่ชื่อว่า text ก็คือข้อความใช่ไหมเหมือนแอปบาร์นั่นแหละก็เป็น text นะครับใส่ข้อความคำว่าอะไรดีปุ่มแรกเราก็คือ login นะครับ login พอใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็จัดโค้ดใหม่เห็นไหมมันจะเริ่มโหซับซ้อนละก็จะมีปุ่มนะครับมีปุ่ม1ปุ่มที่มีคำว่า login นะครับอาจารย์ก็เซฟครับปึ๊บเซฟปุ๊บได้ปุ่มมาแล้ว1ปุ่มแต่ว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่เราต้องการเลยนะครับไม่ได้อยู่ในที่ที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้ไม่เป็นไรเราค่อยมาจัดนะครับทีนี้เราต้องการจะจัดให้มันมีอะไรบ้างนะครับต้องการจะจัดให้มันมีอะไรบ้างคือปุ่มเนี่ยถ้าต้องการจะให้มันอยู่ตรงกลางมันไม่ได้ยากเลยครับมันจะมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัว row เนี่ยเราต้องการจะให้มันเว้นว่างเว้นช่องว่างนะครับก็เหมือนกับการทำ padding หรือการทำalignment อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีของ row นะครับของ row ก็จะเป็น main axis alignment เราสามารถใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับ main axis alignment แล้วก็จุดเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า space evenly space ก็คือช่องว่าง even แปลว่าเท่ากันนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ใน children ของ row นะครับมันจะมีระยะห่างซ้ายขวาเท่ากันนะครับอาจารย์ก็จะเลือกที่ space evenly นะครับ space evenly ปึ๊บอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็เซฟครับเห็นไหมมันจะไม่อยู่เอามันจะอยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางละพออยู่ตรงกลางเสร็จปึ๊บเรามี2ปุ่มใช่ไหมครับเรามี2ปุ่มแล้วก็ปุ่มอีกปุ่มนึงมาใส่สิครับเนี่ยปุ่มตัวนี้ครับปึ๊บมันเป็นปุ่มแรกใช่ไหมครับปุ่มแรกอาจารย์ก็ใส่คอมม่าก่อนใส่แล้วก็ enter ลงมาครับแล้วก็วางนี่ปุ่มที่2ปุ่มที่2ชื่อว่า register นะครับ register จัดโค้ดใหม่หน่อยนะครับ row มีอยู่2มีลูกอยู่2ตัวมี login กับ register นะครับแล้วก็กด save ครับปึ๊บกด save ปึ๊บก็จะได้แบบนี้เห็นไหมได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันเลยนะครับเป็น row กับตัว register นะครับ login กับ register ซึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้มันกดไม่ได้นะครับมันกดไม่ได้เพราะว่าการที่มันจะกดได้เนี่ยเราจะต้องมีการใส่เขาเรียกว่า action event เข้าไปด้วยนะครับใส่ action event เข้าไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราได้หน้าจอตามที่เราต้องการแล้วนะครับนี่คือการจัดหน้าจอก็คือไอ้ space evenly ที่ว่าเนี่ยมันก็คือตัวนี้นะห่างกับตัวทางซ้ายเท่าไหร่ห่างจากตรงกลางเท่าไหร่ห่างจากทางขวาเท่าไหร่มันจะมีการเว้นระยะให้มันเท่ากันโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการใช้row แล้วก็ตัวbutton ที่เราใช้นะครับbuttonที่เราใช้